วัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้อย่างที่เห็นไปตอนต้นแล้วค่ะว่าเรามีเมคอัพถึง3ลุคนะคะแล้วก็ยังพูดถึงน้ำหอม3กลิ่นด้วยกันซึ่งเป็น3กลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะจาก Tom Ford Private Blend Collection นั่นเองค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะชื่อว่า Private Rose Garden นั่นเองค่ะฟังชื่อก็ทราบแล้วนะคะว่ากลิ่นหลักๆที่เราจะได้สัมผัสกันนะคะก็คือกลิ่นของดอกกุหลาบหรือว่า Rose นั่นเองคอลเลกชันนี้นะคะจะมีกลิ่นกุหลาบในแบบที่แตกต่างกันถึง3แบบนะคะคือความใกล้เคียงเดียวที่เขามีอยู่เนี่ยก็คือเขามีดอกกุหลาบเป็นส่วนผสมนะคะแต่จะบอกว่า3กลิ่นนี้มี3คาแรคเตอร์โมเมก็เลยทำลุคออกมา3ลุคนะคะให้เข้ากับกลิ่นน้ำหอมทั้ง3กลิ่นนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงที่หลายๆคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะนั่นก็คือลิปสติก3สี Limited Edition ค่ะที่ Tom Ford นะคะเขาเอามาจับคู่ให้เข้ากับกลิ่นน้ำหอมใหม่ทั้ง3กลิ่นนั่นเองขวดน้ำหอมในคอลเลกชันนี้นะคะก็เป็นขวดน้ำหอมที่หน้าตาเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าขวดน้ำหอมของ Tom Ford เนี่ยจะเป็นขวดแบบทึบนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาในลักษณะขวดใสนะคะแล้วก็มีฉลากสีขาวดำที่หรูหราซอฟิสติเคทตามสไตล์ความเป็น Tom Ford นะคะพอเป็นขวดใสเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นสีของน้ำหอมซึ่งแต่ละขวดมันสวยมากแล้วมันก็มีความแบบโรสสุดๆเลยนั่นเองค่ะแต่ละกลิ่นนะคะจะมีความพิเศษอย่างไรแล้วก็สีลิปสติกที่เข้ากันกับทั้ง3กลิ่นนี้นะคะจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างสีไหนจะถูกใจคุณผู้ชมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูกันได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในการรีวิวผลิตภัณฑ์ในปี2022กันค่ะจะบอกว่ามันยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กันละกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า3กลิ่น3ลุคแต่งหน้าที่เข้ากันนะคะของ Private Rose Garden Collection จาก Tom Ford เนี่ยจะเป็นอย่างไรในคลิปวันนี้เลยค่ะถ้าพูดถึงน้ำหอมของ Tom Ford ในกลุ่มของ Private Blend Collection เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะมีกลิ่นที่ชอบแล้วก็เป็นกลิ่นที่ประทับใจแล้วก็เป็นกลิ่นที่หาน้ำหอมยี่ห้ออื่นเนี่ยมาเหมือนยากมากๆนะคะอย่างโมเมเองเนี่ยก็มีกลิ่นที่ถูกใจอยู่หลายกลิ่นเนาะในคลิปต่างๆที่เคยเล่าไปเกี่ยวกับน้ำหอมนะคะก็เคยพูดถึงไปแล้วถ้าพูดถึงกลิ่นที่ออกแนวดอกกุหลาบนะคะหรือว่า Rose ใน Tom Ford Private Blend Collection เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับขวดนี้นะคะนั่นก็คือ Rose Prick นั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าตั้งแต่ออกมานะคะเป็นน้ำหอมที่ขายดีมากๆ มากที่สุดอันดับต้นๆของ Tom Ford เลยก็ว่าได้อันนี้เนี่ยนะคะ Rose Prick เนี่ยก็จะเป็นแนว Floral ที่มีความโรสค่อนข้างชัดแล้วก็มีความเซ็กซี่เย้ายวนนิดนึงนะคะอันนี้ก็ถูกใจใครหลายๆคนแต่ว่ามุมมาเชื่อว่าคนที่ชอบน้ำหอมแนว Rose เนี่ยก็มีหลากหลายคาแรคเตอร์นะก็ไม่ได้อยากจะแบบดูเซ็กซี่อย่างเดียวนะคะอยากจะดูหวานบ้างอยากจะดูซอฟิสติเคทบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Mr. Ford นะคะเขาก็เลยเพิ่ม Additionในกลุ่มของกลิ่นสไตล์โรสเนี่ยนะคะมาเพิ่มถึง3กลิ่นด้วยกันค่ะซึ่งคอลเลกชัน Private Rose Garden เนี่ยนะคะมิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดอกกุหลาบพันธุ์หายากต่างๆนะคะที่อยู่ในสวนของเขานั่นเองค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาพูดถึงกลิ่นแรกกันเลยดีกว่ากลิ่นแรกนะคะจะเป็นขวดที่สีอ่อนที่สุดนะคะอันนี้คือ Rose the Malfi นั่นเองค่ะ Rose the Malfi นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันต้องมีความเกี่ยวพันกับ Amalfi Coast ซึ่งเป็นเมืองที่สวยมากๆริมทะเลในประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะมูไปมาแล้วนะคะอามาลฟีโคสนะคะสวยมากแล้วก็คือความแสงแดดน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ซอฟต์แล้วก็หวานแล้วก็มีความละมุนละไมมากที่สุดใน3กลิ่นในความรู้สึกของมูเมนะอันนี้คือสวีทที่สุดแล้วในบรรดา3คนที่ออกมาใหม่ใน Private Rose Garden นะคะซึ่งแน่นอนนะคะนำมาด้วยกลิ่นกุหลาบแต่ว่ามีการผสมผสานกลิ่นมะกรูดแล้วก็ส้มแมนดารินจากประเทศอิตาลีนะคะทำให้มันนึกถึงความซิตรัสขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคือมีความสดใสเข้ามาแล้วก็ไปบวกกับดอกเฮลิโอโทรปนะคะอันนี้จะออกแนวแบบเฟรชหน่อยในความรู้สึกของมุมเลยนะคือเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้ดูแบบหวานเลี่ยนนะคะกลิ่นนี้ก็จะให้ความรู้สึกซอฟต์หวานที่สุดในบรรดาทั้ง3กลิ่นทั้งหมดแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละคือมันไม่ได้หวานจ๋ามีความแบบอุ้ยผู้หญิงอะไรเงี้ยคือมันยังเป็นหวานที่ยูนิเซ็กซ์อยู่ในความรู้สึกของมุมเลยนะแล้วก็นึกถึงภาพคุณ
หนูผู้มีอันจะกินไปเที่ยวทะเลที่อามาลฟิโคสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะดิฉันก็ฝันเนาะว่าดมกลิ่นออกมาแล้วจะทำให้เราได้กลับไปท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะว่าลุคแต่งหน้านะคะก็จะเป็นลุคที่ซอฟที่สุดในทั้ง3ลุคนั่นเองนะคะมุมเลือกใช้ Eye Color Quartz นะคะเบอร์31เนาะ Soulesable นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่ออกแนวแบบหวานๆหน่อยเป็นน้ำตาลอมชมพูนะคะที่แต่งออกมาแล้วก็ดูซอฟต์หน่อยบวกเข้ากับลิปสติกนะคะอย่างที่บอกไปว่าลิปสติกเนี่ยนะคะเป็นสีที่มิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยทำออกมาจับคู่กับน้ำหอมพอดีเป๊ะเลยนะคะซึ่งสีนี้ก็ชื่อเดียวกับน้ำหอมเลยก็คือ Rose the Malfi นั่นเองจะเป็นสีชมพูนูดๆ นะคะที่ถ้าถามนะใน3สีในคอลเลคชันนี้เนี่ยมุมเมชอบสีนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นสีสไตล์มุมเมนะคะก็คือชมพูนูดตุ่นๆนิดนึงมันก็จะออกมาดูมีความซอฟต์ใสนะคะมีลุคแบบลุคคุณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่สวยมากๆเนื้อลิปสติกนะคะของ Private Rose Garden Collection นะคะจะเป็นเนื้อสไตล์ซาตินแมตต์นะคะที่ให้ความรู้สึกแบบสบายปากไม่ได้แมตจนแห้งแน่นอนนะคะลิปทอมฟอร์ดเนี่ยก็คือไม่มีรุ่นไหนที่ดูแห้งแล้วแบบแห้งนะคะมันจะมีความแมตที่ครีมมี่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีเหมือนชีนนิดนึงนะคะไม่ได้ดูแมตสนิทเนาะสีนี้สวยมากๆแนะนำจริงๆนะคะเล่าถึงผิวนิดนึงนะคะว่าในทั้ง3ลุคที่มุมไปแต่งไปนะคะใช้ Shade and Illuminate Foundation แล้วก็ Shade and Illuminate Concealer นะคะเพราะว่าอยากจะให้ผิวเนี่ยมันดูไม่แมตมากดูมีมิตินะคะแล้วก็มีความเข้าช่วงเริ่มใกล้ๆจะSpring Summer แล้วนะคะที่ผิวจะดูไลท์ขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็มีมิติอย่างที่ตามชื่อของ Shade and Illuminate Collection ที่เคยรีวิวไปนะคะถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะเดี๋ยวมุมไปใส่คัทไว้ให้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเคยทำ full review เอาไว้แล้วนั่นเองค่ะก็ได้ผิวจาก Shade and Illuminate นะคะแล้วก็แพรเข้ากับ Rose the Malfi สีนี้นะคะรวมถึงฉีดน้ำหอม Rose the Malfi เข้าไปก็จะได้ลุคคุณหนูสุดๆค่ะลุคแรกหวานใสผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูลุคที่2กันค่ะจะดูคลาสซี่แล้วก็ซอฟิสติเคทมากขึ้นนะคะพร้อมกับน้ำหอมกลิ่นที่2ใน Private Rose Garden Collection ค่ะเปลี่ยนลุคมาเป็นลุคที่2นะคะเพื่อที่จะพูดถึงกลิ่นที่2ค่ะกับ Private Rose Garden Collection นะคะกลิ่นนี้คือกลิ่นที่ชื่อว่า Rose the Sheen นั่นเองค่ะหรือว่า China Rose นะคะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะคุณผู้ชมกลิ่นนี้นะคะเขาเอากลิ่นของดอกกุหลาบเนี่ยมาผสมกับกลิ่นดอกโบตันของจีนซึ่งดอกโบตั๋นถ้าเกิดเอาจริงๆแปลง่ายๆเป็นแบบที่เข้าใจกันในปัจจุบันก็คือพีโอนี่นั่นเองนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีดอก Cistus Absolute นะคะซึ่งก็มีความออกแนวแบบหวานๆเหมือนกันแต่ว่าเขาใส่เมอร์เข้าไปนะคะหลายๆคนที่อาจจะคุ้นเคยกับน้ำหอมเนอะกลิ่นเมอร์จะเป็นกลิ่นแนวที่สโมกกี้หน่อยนะคะใส่เข้าไปในกลิ่นที่มีความหวานของกุหลาบโบตั๋นแล้วก็ Cistus Absolute เนี่ยมันก็เลยจะทำให้กลิ่นนี้นะคะเรียกว่าลดทอนความหวานลงแล้วก็เพิ่มความเท่เข้าไปนั่นเองนะคะใครที่เป็นสายลุคเท่ๆหน่อยนะคะน่าจะชอบกลิ่นนี้จาก Tom Ford Private Rose Garden นะคะมุมรู้สึกว่ามันจะได้กลิ่นเมอร์ค่อนข้างชัดแล้วก็มีความสโมกกี้ขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันนะคะลุคที่มุมไปแพ้ด้วยนะคะกับสีลิปสติกนะคะชื่อเดียวกันเลยก็คือ Rose the Sheen นะคะมันจะแตกต่างกับ Rose the Malfi เมื่อกี้นะคะที่มุมไปแต่งไปเนาะอันนั้นจะดูออกหวานๆหน่อยแต่ว่าสีนี้เนี่ยจะเป็นชมพูกลางขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะยังเป็นชมพูที่มีอันเดอร์โทนค่อนข้างจะวอร์มหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวผิวเหลืองเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าจะทาแล้วดูแบบเอ๊โดดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะมุมไม่ว่าสีนี้เป็นสีสุภาพที่บุญบาปได้หมดมุมไม่ก็เลยแพ้ลิปสติกสีนี้นะคะสี Rose the Sheen เนี่ยให้เข้ากับพาเลตอันนี้นะคะพาเลตมุมไม่จะดูเลอะๆหน่อยนะเพราะว่าใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะสำหรับพาเลต Honeymoon อันนี้นั่นเองนะคะที่จะมีสีออกชมพูอมม่วงนิดนึงอย่างที่เห็นว่ามุมไม่ให้สีตาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มันดูมีความกลมกลืนแล้วก็เข้ากันกับ Rose the Sheen อันนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแมตต์ซาตินนะคะก็สามารถที่จะทาแบบเต็มปากแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทาให้ฟุ้งๆได้อีกเช่นเดียวกันนะคะมันก็จะดูแบบมีความเกาหลีขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดใครไม่อยากจะทาให้ดูแมตต์แล้วก็เต็มปากแบบนี้นะคะก็เป็นสีอีกสีนึงที่สวยเลยอันนี้ก็คือRose the Sheen อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเราเกลี่ยนิดนึงใช้นิ้วเกลี่ยหน่อยนะคะให้มันได้สไตล์ความแบบฟีลิ่งแบบแต่งหน้าเกาหลีเนาะมันก็จะออกมาเป็นสีหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยซึ่งก็เรียกว่าเป็นอีกสีนึงที่ใช้ได้ตลอดนะคะแน่นอนว่าโอเคเลยนะแล้วก็พอจับคู่เข้าด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้ลุคนี้เข้ากับคาแรคเตอร์ของ Rose the Sheen ที่เป็นน้ำหอมที่มุมไม่ว่าเหมาะกับคนที่อยากจะเป็นแบบไม่ต้องการโรสที่มันหวานคือถึงแม้ว่า Private Rose Garden ของ Tom Ford เนี่ยจะไม่
ไม่มีกลิ่นไหนที่หวานเลี่ยนเลยแต่ว่าถ้าเรียงลำดับกันมาเนี่ยมุมเมว่าตัวนี้มันก็จะมีความ boyish เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจาก Rose de Malfi เมื่อกี้นี้นั่นเองนะคะอันนี้เอาจริงๆแล้วแอบบอกว่าเป็นกลิ่นที่มุมเมชอบมากที่สุดนะคะใน collection private rose garden ชอบกลิ่นนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความ smoky นิดนึงถ้าเกิดใครติดตามกันมานานๆก็จะทราบว่ามุมเมชอบกลิ่นสไตล์ที่มัน smoky หน่อยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นกลิ่นที่แบบ I like very much สีลิปสติกก็ดี2กลิ่นผ่านไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูลุคที่แซ่บที่สุดนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่3ที่มีความแบบออกแนวเซ็กซี่กันทาดาเปลี่ยนลุคมาเป็นลุคที่3แล้วนะคะซึ่งลุคที่3นี้นะคะมุมไปทำให้เข้ากับน้ำหอมกลิ่นที่3ที่เรียกว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ลึกลับมากที่สุดนะคะนั่นก็คือ Rose de Russie นั่นเองค่ะซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Russian Rose นั่นเองค่ะเป็นดอกกุหลาบจากประเทศรัสเซียค่ะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าสีของตัวน้ำหอมเนี่ยจะมีความแบบเข้มข้นขึ้นมากๆนะคะแล้วก็เข้ากับสีปากที่มุมเมทาด้วยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึง Rose de Russie เนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเซ็กซี่ที่สุดใน3กลิ่นใน collection private rose garden แล้วนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะเอาไว้ฉีดแบบไปเดทตอนกลางคืนหรือว่าออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาวใครไม่มีเดทก็ไม่ต้องสนใจนะคะสามารถฉีดกลิ่นนี้ได้มันแบบมีความลึกลับมีความเซ็กซี่นะคะแล้วมุมเมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแนวโรสที่เพิ่มความเผ็ดเข้าไปค่ะแน่นอนนะคะมันต้องเพชนิดนึงนะคะสีปากก็เลยเพชมากแบบนี้นั่นเองกลิ่นนี้นะคะจะผสมความโรสเข้าไปกับไวท์เพปเปอร์ออยล์นะคะแล้วก็มีกลิ่นของวูดส์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความวอร์มมีความเผ็ดเข้ามานิดนึงนะคะเป็นกลิ่นที่ฟลอรัลสไปซี่เนาะในความรู้สึกของมุมเมนะคะแล้วก็เขาบอกว่ายังมีการแซมด้วยกลิ่นของหนังนะคะหนังแบบสีดำคลับของรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งดูมีความลึกลับมากยิ่งขึ้นนั่นเองจะบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ยูนิคมากๆนะคะถ้าเกิดใครได้ดมเนี่ยมองไปว่ามันมีความแบบยูนิเซ็กซ์ที่สุดในบรรดาทั้ง3กลิ่นนะคะก็คือถ้าผู้ชายฉีดก็จะดูเป็นผู้ชายแบบลึกลับอันนี้ก็เป็นกลิ่นในสไตล์ที่ Tom Ford Private Blend เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับลุคนี้นะคะมองไปก็ใช้สีลิปสติก Limited Edition นะคะสี Rose de Russie นะคะอันนี้ก็เป็นสีที่เข้ากันพอดีเป๊ะเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันจะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะแล้วก็มีความแบบออกชมพูเกือบแดงมุมเมย์ก็เลยเลือกสีตาที่มันไม่เยอะนะคะแต่งตาให้น้อยลงเพื่อให้สีปากของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นเนาะอย่างที่เคยบอกตลอดเลยว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่สีปากมันแซบเนี่ยแล้วอยากจะแต่งหน้าให้ดูโมเดิร์นหน่อยเนี่ยเราก็ควรจะโทนดาวน์บริเวณอื่นลงนะคะมุมเมย์ก็เลยจับคู่นะคะลิปสติกสี Rose de Russie อันนี้นะคะเข้ากับพาเลตที่เป็นซิมเปิลพาเลตมากๆที่สามารถใช้ได้ทุกวันอย่าง Mink Mirage นั่นเองนะคะคือหลายๆคนก็จะทราบนะคะว่ามุมเมย์ชอบโคโคมิราชนะแต่อันนั้นเนี่ยมันจะออกค่อนข้างน้ำตาลทองกว่านะคะในขณะที่มิงค์มิราชเนี่ยจะเป็นน้ำตาลที่มีความติดด้านเทาๆนิดนึงมุมเมย์ก็เลยรู้สึกว่ามาแต่งตาในลักษณะซอฟต์สโมกกี้นะคะแล้วก็ทาปากสีRose de Russie อันนี้เข้าไปนะคะก็เรียกว่าเหมาะสมมากๆจริงๆสีนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดทาอย่างเต็มปากอย่างที่มุมเมย์ทาให้ดูเนี่ยนะคะมันก็จะดูแบบค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดทาแบบฟุ้งๆนะคะก็สามารถที่จะทำได้มันก็จะได้ฟีลิ่งแบบเกาหลีมากยิ่งขึ้นอันนี้มองไปลองทาให้ดูนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยขอบนิดนึงอะค่ะหรือว่าเกลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้สีความฟุ้งฟุ้งเกาหลีแบบนี้ได้เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยอยากจะทาในลักษณะไหนแต่มองไปรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ที่มันเหมาะกับความเป็น Rose de Russie อันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นสีที่แบบทาเต็มปากแบบนี้เลยก็จะได้ลุคแซ่บไปปาร์ตี้กันเรียกว่าเป็น3กลิ่น3สไตล์นะคะที่แตกต่างกันในเรื่องของคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรสเหมือนกันแต่มีทั้งโรสแบบนุ่มนวลออกหวานหน่อยนะคะมีโรสแบบซูฟิสติเคทหน่อยดูคลาสสิกนิดนึงแล้วก็โรสแบบที่ออกเซ็กซี่นะคะซึ่งทั้ง3กลิ่นมุมอยากจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่จริงๆแล้วยูนิเซ็กซ์มากนะคุณผู้ชมคือโรสของ Tom Ford เนี่ยจะไม่ใช่โรสที่หวานเลี่ยนแล้วก็ทำมาสำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะคะมุมคิดว่ามันสามารถที่จะใช้ได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะแค่ต้องไปลองเลือกกลิ่นให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณเท่านั้นเองค่ะตัวน้ำหอมทั้ง3กลิ่นนะคะอยู่ใน permanent collection ก็คือตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็จะมีวางขายตลอดเลยนะคะแต่ก็แล้วแต่ช่วงนะว่าของมาของหมดอะไรยังไงนะคะก็ต้องดูนิดนึงแต่ว่าจะมีไปตลอดตรงกันข้าม
ลิปสติกนั้นเป็นสิ่งที่เป็น limited edition นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ลิปสติกไปด้วยให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของน้ำหอมอย่างที่มุมเมย์ทำแบบเป็น3ลุคให้ดูแบบนี้นะคะก็ต้องรีบไปสอยลิปสติกกันมาเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าลิปสติกเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนั่นเองค่ะอย่างที่เคยบอกกันบ่อยๆนะคะว่าน้ำหอมเนี่ยเป็นเรื่องของกลิ่นเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมเมย์อยากจะแนะนำให้คุณไปที่เคาน์เตอร์ของ Tom Ford ทุกสาขานะคะเพื่อไปลองน้ำหอมใหม่3กลิ่นนี้นะคะในกลุ่มของprivate blend ที่เป็นคอลเลคชันชื่อว่า private rose garden นะคะไปลองฉีดดูให้แบบดูซิว่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์ของเราไหมหรือว่าที่คุณคิดว่าคุณอาจจะเหมาะกับกลิ่นนี้คุณอาจจะเหมาะกับอีกกลิ่นนึงก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำหอมเป็นเรื่องของเคมีในร่างกายเรากับกลิ่นนะคะว่ามันจะเข้ากันไหมก็ไปเยี่ยมชมที่เคาน์เตอร์ของ Tom Ford ได้ทุกสาขาเลยนะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะช้อปออนไลน์จริงไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์ฟังโมเมนแล้วคิดว่าอันนี้แหละมันน่าจะใช่มันน่าจะโดนมันน่าจะเป็นกลิ่นเรานะคะก็สามารถช็อปกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่ M Online Central Online หรือว่า Sephora นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Tom Ford ด้วยนะคะที่ให้โมเมได้มีโอกาสลองกลิ่นหอมใหม่จาก Tom Ford ทั้ง3กลิ่นนะคะบอกตรงๆว่าตอนนี้เลือกไม่ได้ว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะรวมถึงลิปสติกด้วยนั่นเองนะคะสวยทั้ง3สีเลือกไม่ถูกเหมือนกันค่ะหวังว่าคงถูกใจคุณผู้ชมนะคะหลายๆคนที่ชอบให้โมเมรีวิวน้ำหอมเนี่ยก็น่าจะแบบ enjoy กับคลิปนี้ได้ไม่ยากเลยติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าโมเมจะมารีวิวอะไรค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะลุคนี้ไปพาร์ตี้ได้เลยเซ็กซี่มาก